ความมหัศจรรย์สนับสนุนรายการโดย Air Asia ในช่วงนี้เราจะพาทุกท่านมาเที่ยวกันอีกที่อีกหนึ่งไฮไลท์ของฮ่องกงครับบอกเลยว่างานนี้มีทั้งหวาดเสียวมีทั้งความสูงแต่ว่าสุดสวยแน่นอนครับโอ้โหสุดยอดแห่งความสูงและแสวใช่ครับนี่คือตู้ใสนะครับผมในกระเช้าใสที่เราแบบเห็นวิว360เลยใช่จริงๆนี่เราตั้งใจเลือกมาเลยนะเป็นกระเช้าที่เรียกว่าคริสตัลคริสตัลคือ360องศาเราเห็นทุกอย่างเลยฮะลงไปข้างล่างก็มองเห็นนะฮะพื้นทะเลนะครับใช่ครับผมนี่เห็นหมดเลยกระเช้าที่นี่มีอยู่3แบบ3แบบนะครับก็จะมีแบบทึบแบบทึบแบบพื้นทึบเนี่ยเราจะได้ไม่ต้องหวาดเสียวมากแล้วก็มีแบบ family ก็คือขนาดใหญ่มากไปพร้อมกันไปด้วยกันใช่ครับ8คนเราโหมีถึงขนาดนั้นตอนนี้นะเราอยู่ที่หงองปิง360นะก็คือเป็นกระเช้านะครับผมที่จะพาเราขึ้นไปนู้นเลยข้างบนนู้นนะฮะนี่คือเกาะลันเตาใช่ไหมถูกต้องครับที่ผมบอกนะครับว่าจะไปลอยฟ้ากันนี่ฮะเราจะไปลอยฟ้าแล้วก็ขึ้นไปบนยอดเขาเลยบนยอดเขามีอะไรเดี๋ยวต้องรอติดตามวันนี้อากาศดีมากครับดูนะท้องฟ้าเปิดมากนะดูวิวทางนี้ก็เหมือนมาชมวิวแหละฮะมาชมวิวสนามบินฝั่งขวามืออยู่นู้นนี่นี่นี่กระเช้านอนปิง360จะพาเราขึ้นสู่ยอดเขาเพื่อไปเที่ยวที่ด้านบนโดยมีระยะทางประมาณ 5.7 กิโลเมตรใช้เวลาต่อรอบประมาณ25นาทีระหว่างนั้นสามารถชมวิวทิวทัศน์ที่สวยงามของฮ่องกงจากกระเช้าได้แบบเพลินๆครับสำหรับนักท่องเที่ยวนะฮะที่บินมาลงที่สนามบินที่นี่นะฮะผมแนะนำนะฮะว่าให้มาที่นี่ก่อนเลยใช่เพราะใกล้มากใช่มันใกล้มากแวะมาที่นี่ก่อนนะครับผมก่อนที่จะเข้าตัวเมืองก็ดีเหมือนกันเพราะที่ฝากกระเป๋าเขามีฝากด้านล่างไปเที่ยวข้างบนข้างบนเสร็จปุ๊บลงมาค่อยเข้าโรงแรมกระเป๋าหายไม่หายเจอคนเออดีปลอดภัยครับเซฟเซฟดูวิวครับดูวิวให้ดูวิวก่อนนี่สวยมากกระเช้านี้นะฮะกว่าจะขึ้นไปถึงข้างบนนี้ก็ใช้เวลาประมาณ25นาทีนะก็ใช้เวลานานอยู่เหมือนกันมีเวลาได้ดูวิวทิวทัศน์ต่างๆมากมายนะค่อยๆเคลื่อนไปนะไม่ได้หวาดเสียวมากนะครับเห็นนู่นนี่นั่นนะสวยงามมากดูดิยอดเขานั่นน่ะเย้กระเช้าลอยฟ้าเงี้ยแต่ละเมืองแต่ละที่มันก็วิวที่แตกต่างกันนะอย่างที่เนี้ยก็จะมีวิวแบบวิวสนามบินอย่างเงี้ยดูดิคุณเห็นหมดเลยเนี่ยใช่วิวสนามบินทะเลอ่าวแล้วก็ภูเขาด้านหลังแล้วก็เมืองบนเกาะอะไรนั่นลันเตาลันเตานะครับโอ้โหสวยมากเครื่องบินบินยังสวยเลยเนี่ยแอร์เอเชียสวยจริงวิวสวยมากเดี๋ยวผมเดี๋ยวคุณแม่จะลงให้ดูใน IG นะฮะครับสวยจริงชื่อที่นี่น้องอะไรหนองปิงหนองปิงคนไทยชอบเรียกหนองปิงหนองแต่ภาษาอังกฤษจะเป็น N G O N G ใช่ก็คือเป็นหนองปิงข้างบนนี่เรามีไฮไลท์อย่างที่บอกไปนะครับครับผมใกล้ถึงแล้วตรงนี้ก็มีนะไฮไลท์นี่คือไม่ใช่นั้น46บอกเลยว่าอลังการงานสร้างมากคุณอยากให้ดูเนี่ยข้างหน้าเรายังไม่ถึงนะอีกไกลนะอยากให้กล้องนะครับแพนไปดูนะครับว่ามันสวยขนาดไหนนะฮะนี่ฮะสวยมากถึงข้างหน้าเราที่ฮ่องกงนี้ก็แบบว่าเขียวขจีดีนะคือนึกว่ามีแต่เมืองอะไรอย่างเงี้ยนะแต่ว่าจริงๆแล้วความเป็นธรรมชาติเขาก็เต็มที่เหมือนกันภูเขาเขาอุดมสมบูรณ์มากใช่ครับต้นไม้สีเขียวมากมากเหมือนกันนะเนี่ยมีสูงกว่าตึกเฮ้ยผมไม่เคยเห็นวิวสวยขนาดนี้มาก่อนเลยนะโอ้นี่คุณเต๋านี่ครับมี trekking path ด้วยแบบว่าสามารถแบบเดินเขาเดินป่าขึ้นไปข้างบนได้ด้วยใครที่อยากจะเดินออกกำลังกายดูนกชมไม้ดูไม้ชมนกโอ้นี่ถ้าขึ้นไปถึงยอดต้องใช้เวลากี่วันน่าจะถ้าเป็นผมน่าจะไม่ถึงวันไม่ถึงวันเองครับคุณเร็วมากนะไม่ถึงเลยอ่ะผมเดินกลับไปตั้งแต่กิโลแรกแล้วถ่ายตากล้องได้ใช้เวลากี่วันที่เขาลูกนี้ประมาณช่วงกี่วันครับ 2-3 ชั่วโมงก็ถึงแล้วเดินแต่เช้า 2-3 ชั่วโมงเองเหรอพี่ใช่ฮะเลยไม่ได้ไกลแต่มีบันไดทางเดินโอ้โหเห็นเขาลูกนี้ผมก็ท้อแล้วแต่จริงผมว่าน่าจะมากกว่านั้นนะเพราะนี่มันก็สูงพอประมาณภูกระดึงไหมมันข้ามเมืองแล้วนะเนี่ยเขาอะไรอ่ะนั่นคือพระใหญ่เทียนฐานครับเทียนฐานเทียนฐานฮะเป็นพระที่องค์ใหญ่มากๆที่อยู่บนเขา
หนองปิงแห่งนี้นะครับโอ้นี่เป็นวัดด้วยป่ะครับหรือว่าเป็นวัดเป็นวัดครับโปลินโปลินโอ้นี่น่าขึ้นว่ะชื่อวัดว่าวัดโปลินโปลินโปลินใช่ครับโปลินครับโอ้ใหญ่มากก็เป็นวัดประจำหมู่บ้านนี้หนองปิงนี่900เราใกล้ถึงแล้วครับคุณพาผมมาอุ้ยคุณดูน้ำตกอุ้ยน้ำตกเนี่ยโอ้โหยอดสวยจังและการเดินทางด้วยกระเช้านอนปิง360ของเรานั้นก็เดินทางมาจนถึงสุดปลายทางแล้วล่ะครับเดี๋ยวมาตาม2หนุ่มของเราไปเที่ยวกันได้เลยครับเราไปถึงที่หมายแล้วครับผมใช่ครับคุณแบ๊กผมอยากจะไปเดินเที่ยวหมู่บ้านนี้นะโอเคพาผมไปหน่อยพาผมไปเป็นคนดีหน่อยเข้าวัดคุณแบ๊กโอ้โหอากาศดีมากอากาศเย็นประมาณ20กว่าองศาได้นะใช่ๆผมว่าเย็นสบายเลยบนเขานี่ขึ้นมาสูงเหมือนกันนะเนี่ยอากาศขนาดนี้ก่อนที่เราจะไปวัดครับเราไปเดินเล่นชมหมู่บ้านก่อนได้ครับตอนนี้เราอยู่ตรงนี้แล้วเฮ้ยอ๋อนี่วัดเหลืองใช่ครับแล้วก็เดี๋ยวเราจะเดินตรงไปไปหาพระใหญ่ตรงนี้พระใหญ่นี่ก็ได้อยู่นะมีหลายที่ให้เดินแวะได้ผมรู้สึกเหมือนมันเป็นเหมือนแบบ small town เลยเอาไว้แบบเดินแวะเล่นๆอะไรเงี้ยเป็นแบบขายซูเวเนียร์ขายช็อปมีร้านอาหารทำดีมากทำดีสวยมากครับเฮ้ยเราไปนี่กันไหมฮ่องกงเลิฟซูเวเนียร์ช็อปเผื่อคุณซื้อของอะไรให้แฟนได้ไปดูได้ครับนี่ร้านนี้น่าสนใจ Walking with Buddha เป็นร้านของฝากเข้าไปชมกันครับอุ้ยอุ้ยน่ารักอ่ะน่ารักนี่แบบเอาไว้จุดธูปเทียนจุดกำยานนี่ครับเอาไปจุดกำยานที่บ้านได้อยากดูเสื้อมันมีเสื้อแบบเสื้อยืดกับเสื้อกันฝนอ่ะอันนี้น่าชัดเจนที่สุดตอนนี้ลดราคาด้วยเฮ้ยชื่อมันจริงๆเสื้อเท่มากเลยนะนี่ตัวละกี่บาทอ่ะ100ดอลลาร์นี่ผมกำลังอินเลยเมื่อคืนเพิ่งดูอะไรนะแร็กนาร็อกในการ์ตูนผมว่าอันนี้ซื้อเป็นของฝากได้คุณแม็กเนี่ยพวกเรือทองนี่ซื้อไปฝากผู้ใหญ่เนี่ยใครที่มีเรือทองอยู่ในบ้านก็ถือว่าแต่ว่าร่ำรวยมั่งคั่งนี่อันนี้คือพระใหญ่เทียนฐานแบบจำลองอันนี้คือขนาดย่อส่วนลงมาอันนี้ not for sale นะฮะดีเป็นตัวอย่าง give away เฮ้ยที่เหรอเต๋าเดี๋ยวเราพาคุณผู้ชมไปดูร้านอื่นเพิ่มดีกว่าเยอะมากไปนะครับผมนับมา268ขั้นโอ้ยมันเยอะมากภายใต้พระใหญ่เทียนฐานนะครับผมก็คือจะเป็นที่บรรจุพระบรมสารีริกธาตุนะฮะก็จะเป็นการรับประทานอาหารที่ไม่เบียดเบียนสัตว์อื่นนะฮะใช่ครับผมงั้นเรามาชิมกันเลยดีกว่าชิมเลยดีกว่าครับผมเ